ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเพื่อบุญญานันท์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับจากบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์สอบถามที่02-662-6555แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินนะครับมอบรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทจากแอนตาซินนะครับขอบคุณเจเนฟูดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีครับและตอนนี้มีศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจเนฟูดด้วยแฟนคลับของมวยดีวิถีไทยนะครับสอบถามไปที่0982364622ครับ0982364622จะได้รับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีจากเจนีฟู้ดก็ใครมีญาติพี่น้องเป็นโรคไตก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ยุทธสุราชนะครับยุทธสุราชหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยคนดังครับขอแจ้งเลื่อนการชาปนกิจศพพี่ชายครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่7สิงหาคมครับเป็นเวลา13 นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงตรงนะครับที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนนะครับขอเรียนเชิญนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณประสาทร่างใหญ่นะครับพี่ชายของยุทธสุราชครับพรุ่งนี้เวลา13 นาฬิกานะครับที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนครับนี่เลยครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมาถึงคู่3วันนี้ไฟแดงสีกั๊กน้ำเงินดารภานะครับวันนี้ทางอุทัยทัพอาสาชูชีพกิริโภคาสมพรด้วยนะณัฐพัฒน์ด้วยนะครับอ้าวลุ้นอยู่และหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับนี่สจ.ต้งประจีนนี่ถ้ามาก็อยู่ในสนามมาเยอะเลยตอนนี้ดูอยู่ที่ประจีนด้วยนะหลายๆคนนะครับลุ้นรายการนี้ชอบแม้กระทั่งนาแว่นนะมีแน่สิเซอร์อยู่บล็อกด้วยนะมาลุ้นคู่นี้นะครับฝ่ายแดงคือสีกั๊กน้ำเงินดาวนภาครับประสบการณ์สูงอยู่ที่ดาวนภาสิงห์ป้อมปราบหรือว่าสสสต้อยแปริ้วนะครับสีกักได้ช่วงได้ยาวได้หนุ่มได้สดนั่นคือเครื่องหมายคำถามนะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดนะครับใครจะคว้าแชมป์ครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเราครับนายครับแข่งกับเขาครับสีกักนั้นไฟที่ผ่านมาเรียกว่ามาปลดล็อกให้กับตัวเองได้แล้วครับนี่ต้องบอกว่าโตเร็วมากๆนะครับทางด้านของสีกักช่วงโควิดที่ผ่านมานี่พรวดเลยครับจาก100ปอนด์มาตอนนี้นี่130เลยครับนะครับดาวนภานักชกรุ่นพี่นะครับกระดูกดีซ้อมอยู่ที่เดียวกับชัยสสต้อยแปดริ้วนะครับอยู่ในความดูแลของท่านสสชัยวัฒน์ป้าเวียมทรัพย์แล้วก็คุณกริชไกรกลางครับแล้วก็ป้านางให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างดีนะครับยืนกันใกล้ๆครับใจเย็นๆครับแค่ยกที่1เท่านั้นแหละครับคู่ที่ผ่านมานั้นก้องนภากับทางด้านของพลอยทวีศักดิ์ครับตอนนี้ยังพูดกันไม่จบเลยครับยังนับเงินไม่เสร็จด้วยนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับคอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์แบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ www.hyokkhaw.comคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทเคล็ดลับใส่ใจตัวเองครับ02-026-5888และก็เป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่พี่แผงสีเขียวอ้าวนี่แหละครับมาสักครู่นี้ก็แฟนกล้องก็จับไปแล้วนะครับฟิลิปวิลล่านะครับในนามของแบรนด์หยกขาวด้วยนะครับอ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีโอ้โหมาถึงคู่ที่แล้วนี่ยังกล่าวกันไม่จบเลยทีเดียวเอ้าตามลุ้นกันต่อครับคู่นี้จะจบแบบไหนอย่างไรน่าสนใจครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นนวมกางเกงแล้วก็อะไรต่างๆทั้งหลายสิ่งหลายอย่างครับใช้แบรนด์ของหยกขาวทั้งหมดนะครับให้การสนับสนุนครับขยับเข้าไปครับขวาเจอขวานะครับใจเย็นๆครับได้กันคนละอย่างดีคนละแบบครับเครื่องหมายการค้ากางเกงสีแดงสีกั๊กแต่ว่าไม่กั๊กนะครับรายนี้ครับโต๊ดอย่างเดียวเลยพี่เจษโต๊ดอย่างเดียวเลยโต๊ดอย่างเดียวเลยศอกซ้ายนะครับสี่กั๊กดูว่าลูกเบียดเสียดสีจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับแต่ยังไม่ปล่อยของครับยังเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ตัดล่างไปครับ
ดาวนภาเตะคืนนี่ครับมันจะไปยากอะไรครับเตะขามาเตะขาคืนทีบทำลายจังหวะเอาไว้เอ้ายุ่งมันก็ดีก็อยู่ล็อกด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องนี่ได้เสียนี่ท่านเองตลอดเลยทีเดียวแม้กระทั่งแว่นมันคุณย่านะครับตอนนี้ก็พักผ่อนเที่ยวตลอดสบายใจมีแน่เสยก็ลุ้นอยู่บนล็อกด้วยทายาทของกงเสยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทัยชูชีพสมพรดร.ช้างเอ้าลุ้นอยู่ที่ขุขันศรีสะเกษด้วยนะนั่นแหละครับท่านนายกสมชายเด่นดอนสทเมจิรัตยาผอ.นิยมกิจน้ำสวนครับสทโรสุราชแล้วก็อีกหลายท่านแล้วครับชมอยู่หน้าจอทีวีในขณะนี้ครับติดตามได้นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกัน 12:15 นครับนี่คือรายการถ่ายทอดสดที่ดีที่สุดของวงการมวยเมืองไทยอีกหนึ่งรายการแล้วครับมวยดีวิธีไทยไกลๆครับเนี่ยครับแข้งขวาแต่ว่าเช็คกันก่อนแล้วครับเช็คชื่อเสียงเรียงนามลูกเต้าเราใครมาจากไหนครับยังหาช่องกันอยู่ครับค่อยๆแล้วครับสอกขวาเนี่ยครับเตะขาเจาะยางคืนด้วยหมัดทางด้านของดาวนภาครับเมื่อสักครู่นั้นก้องนภาฝากผลงานให้หลายๆท่านได้จดจำไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูดาวนภาบ้างหมดยกครับครับแล้วขนมจีบและซาลาเปาเพิ่มไหมคะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างร่วมพูดคุยรับข้อมูลแชร์ทัศนะเกาะติดข่าวสารได้ที่กลุ่ม LINE Open Chat มวย Today แฟนคลับขอเชิญแฟนมวยเข้ากลุ่มได้แล้วตอนนี้คลิกลิงก์ที่แอดมินปักหมุดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ทุกเหตุการณ์ทุกข้อมูลและความสนุกติดตามได้ทั้ง YouTube แฟนเพจ LINE @และกลุ่ม LINE คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วขนมจีบและซาลาเปาเพิ่มไหมคะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกนะครับยังวัดดวงกันอยู่เลยทีเดียวกรรมการสับชกตลอดเอ้าแม่โอ้โหพลิกกับพลิกอุตลุพี่เบียกอุทัยด้วยนะเอ้าลุ้นรายการนี้เอ้ามาลุ้นกันต่อนั่นคือผลงานนายกที่ผ่านมานะครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธมวยคล้ายคลึงครับแตกต่างกันที่วงนอกกับวงในครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงทุกคนทุกรุ่นทุกท่านนะครับขอเชิญร่วมเดินวิ่งแล้วก็เดินวิ่งการกุศลนะครับครบรอบ80ปีโรงเรียนทุ่งสงในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ครับออกสตาร์ทกันเวลา6โมงเช้าครับโอ้ยแข้งซ้ายสูงนะครับแต่ว่าเจอเทครับยกนี้นี่มีอะไรต้องงัดออกมาแล้วครับสับศอกดาวนภาคล้องครับคล้องแต่ว่าไล่ขาเอาไว้ครับทางด้านของสีกั๊กกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับขยับเข้าหาครับซ้ายหรือขวาครับขวามาก่อนครับวืดสายไปแต่ว่าติดครับตัดล่างอีกทีนึงครับมีแตกหรือเปล่าครับมีเลือดซิบๆนะครับทางด้านของดาวนภาครับลูกนี้ล้มลงไปโอ้เอ้าลุยแล้วนะครับสีกักซ้ายด้วยนะเอ้านี่นะครับเดี๋ยวเคียมนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ดูตลอดขาดไม่ได้นะครับเอ้าร่างกายดีเรื่องมวยดูต้องดูเอ้าเสียไปสีกักเอ้าล็อกบนเลยนะครับสีกักเอ้าดาวนภาตีล่างแหมตั้งบนเลยนะกรรมการวรชิตแยกออกมากลางเวทีครับปรีแล้วนะครับทางด้านของดาวนภาครับปรีที่ใต้ตาซ้ายนั่นแหละครับต่างคนต่างมีอัดฉีดด้วยครับดาวนภานี่1ชัยวัฒน์อัดฉีด 30,000 ครับในขณะที่ทางด้านของสีกักก็มีอัดฉีดด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับอย่างนี้มันพยัคฆ์ค่ะพยายามจะยัดขวานะครับดาวนภาครับไปซ้ายไปครับยกขวาบังครับ
เลือดอาจจะไหลไม่แรงก็จริงนะครับแต่ว่าก็สร้างความรำคาญพอสมควรแล้วครับเพราะว่ามันโอกาสที่จะเข้าตาก็มีสูงนะครับบริเวณเปลือกตาครับไอ้ขวาไปครับไม่ถึงครับดานภาครับสี่กั๊กยังไงครับพยายามจะขวางแล้วแหมทุ่มทิ้งไปเลยแม่กำลังก็ดีเหลือเกินสี่กั๊กแตกนะครับจะเป็นใต้ตานะครับอยากเอ้าซ้ายไปสี่กั๊กซ้ายอีกดอกนึงเอ้าดานภาต่อยเอ้าต่อยไปเอ้าสี่กั๊กแดงนะครับน้ำเงินดานภายังมีเวลาครับช่วงท้ายปลายยกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันแล้วนะครับขยับเดินเข้าไปครับทางด้านของดานภาเป้าหมายน่าจะอยู่ที่วงในแล้วครับเอาละครับเกาะในได้ดูว่าจะไปแย่งอาชีพของทางด้านสีกั๊กหรือเปล่าครับสีกั๊กนี่ต้องบอกว่านักเลงเข่าตัวจริงแล้วครับคนละแผลแล้วครับคนหนึ่งในเปลือกคิ้วนะครับคนหนึ่งนี่เปลือกตาครับเตะซ้ายครับสีกั๊กเตะซ้ายครับดานภาพยายามจะต่อยหมัดแล้วก็ตีเข่าซ้ายไปครับสีกั๊กดานภายังไงตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาถึงอาวุธถึงใจครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับมาจะได้เห็นช็อตเด็ดๆอีกหรือไม่แข้งซ้ายเอ้ามัด1 2โดนบ้างเหมือนกัน4กั๊กเสียงระฆังดังก่อนครับชมโฆษณาแต่ละช็อตนี่โอ้โหซ้ายออกแข้งซ้ายได้สวยเลยนะครับทาง4กั๊กนะครับนั่นคือความทรงจำของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับทีมงานของมวยดีวีดีไทยแล้วก็ PPTV HD ช่องหมายเลข36นำมาให้ดูกันอีกครั้งครับดาวนภาครับตอนนี้แตกคนเดียวครับดาวนภาครับไม่ใช่ปัญหาครับไกลหัวใจไกลตาหน่อยเท่านั้นเองครับเข่ามาตีเข่าครับเข่าซ้ายไปขวาโต้ขวาไปพยายามจะดีขวาคืนครับกรรมการแยกออกมาอ้าวลุยต่อใบแดงสี่กั๊กชนอย่างเดียวแม่ผมสั่งโอ้ขวานไปอ้าวตีได้ตีไปการยังไม่แยกนะครับต้องตีได้เอาแยกก่อนนั่นแหละครับวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาแล้วครับเชื่อว่าสงครามแข้งสงครามเข่าดักด้วยศอกซ้ายครับดาวนภาเอาละครับเกาะได้นี่คือเครื่องหมายการค้าอาชีพของเขาอยู่แล้วอ้าวบิดไม่ไปครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นพลิกขั้วเปลี่ยนข้างไหมครับพยายามจะสับศอกขวานะครับดาวนภาครับศอกซ้ายครับสีกั๊กถึงตัวเร็วตีไม่ได้ครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเนี่ยครับปิดช่องในการเดินของดาวนภาครับสี่กั๊กนี่ถึงตัวเร็วครับแล้วก็มาใช้ร่างกายครับพร่ำรัดฟัดตีแบบนี้เอายัดขวาแม่กระชนอย่างเดียวเลยกำลังกันเหลือเฟือเลยสี่กั๊กเอาแล้วเอาอีกแล้วชนอย่างเดียวนะครับไม่มีช่องให้เตะเลยอ่ะในล้วนๆขวางโอ้ยกนี้ก็ตีคนเดียวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าตีเยอะๆนี่ถ้าไม่โตนะกรรมการจับแพ้ได้เลยนะครับเอ้าบุกอีกบุกไหมเอ้ายังไม่บุกนี่ครับขยับเข้าไปตัดกัดสูงๆนะครับเพราะว่าระยะประชิดนี่พิษสงของศอกของดาวนภาไม่ธรรมดาครับวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอีกครั้งเดินเหมือนเดิมครับทางด้านของสี่กั๊กเนี่ยครับกลายเป็นมวยได้ใจไปนะครับวงในขยมครับเข้าซ้ายครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับจะมีช่องไฟให้ออกศอกออกหมัดหรือเปล่าครับทางด้านของดาวนภาถึงตัวครับถึงตัวนี่อ่อนละทวยไปแล้วนะครับทางด้านของดาวนภาครับตัวอ่อนไปเลยครับต้องฮึดครับต้องฮึดครับเตะขาครับพยายามจะต่อยหมัดนายนี่ยืนตัวแข็งแล้วนะครับสลับขาครับได้ใจแล้วนะครับสี่กั๊กเนี่ยครับเรียวแรงพละกำลังครับไม่มียุบไม่มีย่นครับกำลังหนุ่มกำลังสดครับจะสับศอกครับแต่ว่าตั้งแขนไว้ดีครับถีบซ้ายเอาไว้ครับสี่กั๊กถีบขวาถึงตัวไม่ใช่ไปเดินเข้าให้เขาต่อยเหมือนเจ้าพลอยทวีศักดิ์นะครับขยับเข้าไปครับดาวนภาหมัดขวาดักเอาไว้ทำอะไรไม่ถนัดครับแม่หลายยกแล้วนะครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วนะทางสี่กั๊กดาวนภานี่แหมดูอ้าวมาแล้วยาแตกด้วยนะครับทางดาวนภาแหมสี่กั๊กนี่ครับทั้งนอกทั้งในเลยหมดยกยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมวยดีวิธีไทยสัปดาห์หนึ่งเราให้ชมกัน2วันนะครับวันเสาร์ก็บ่าย3โมงนะแล้วก็วันอาทิตย์เวลานี้นะครับ PPTV ช่อง36เวลาประมาณเที่ยง15ดูดิโอ้โหแกซอยเลยอ่ะนั่นแหละครับถึงตัวตลอดครับทางด้านของสี่กั๊ก
ลับมาเรียกความเก่งกับคลื่นมาได้นะครับกระโดดโยนเข่าลอยไส้ครับเข่า2ชั้นท่ายากด้วยนะครับแต่ว่าแกกล้าโชว์นะครับแต่ว่าระยะประชิดอย่างนี้ครับไปชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามครับอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับรายการนี้ตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรศวรนำทีมโดยดำเกินมีศาสตร์แล้วก็รายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่ครับในวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องแฟนมวยชาวใต้อย่าลืมนะครับไปติดตามรับชมครับศึกลูกพระวิษณุรายการนี้ดำเนินการแล้วก็ประสานงานโดยพี่เสือสุราษฎร์นะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่นะครับในวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกับศึกลูกพระวิษณุนะครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับทางด้านของดาวนภาครับแม่ดูแล้วต่อยอะไรก็ดูดีไปหมดนะสีกักนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรนะครับสมภพโอ้ทำไรวันนี้ก็ดูสวยไปหมดแล้วสีกักซูจิบะหมี่เกี้ยวนี่แหละครับสัปดาห์หนึ่งเรามีให้ชมกัน2วันนะครับวันเสาร์ก็เวลาประมาณบ่าย3โมงยาวเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เวลานี้เที่ยง15นาทีนะครับช่อง PPTV ช่อง36เป็นโชว์แล้วนะครับทางด้านของสีกักนักชกดาวรุ่งดาวโรจน์ครับก็เรียกว่ากลับมาคืนฟอร์มเก่งนะครับตั้งแต่ไฟที่ผ่านมาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะกลับมาพังงานได้หรือไม่แต่ว่านี่ก็คู่รองนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็อาจจะขึ้นคู่เอกได้ด้วยครับเคยขึ้นไปถึงทางด้านของฤทธิเดชชาววิมลศิลป์มาแล้วนะครับโครงสร้างดีมากนะครับทางด้านของสีกักคนนี้รูปร่างโครงสร้างดีครับอายุยังไม่ถึง20ตอนนี้ก็เดินจงกรมแล้วนะครับดาวนภาครับยุบหนอพองหนอครับท้ายๆครับ1นาทีเสร็จๆครับเดินนานหน่อยแล้วกันครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนมวยด้วยนะครับเที่ยง15เจอกันครับทางหน้าจอ PPVD HD ช่อง36แล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องไตนะครับหรือว่าเพื่อนพ่อน้องพี่มีปัญหาเรื่องไตครับตอนนี้ศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนีฟู้ดนะครับก็สำหรับแฟนๆของมวยดีวิถีไทยโดยเฉพาะเลยนะครับโทรไปสอบถามที่0982364622 0982364622ครับก็จะได้รับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทส่งให้ถึงบ้านฟรีนะครับทันทีทีเดียวครับนั่นแหละครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับคนเป็นโรคไตเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่เป็นโรคไตนะครับต้องไปฟอกไตฟอกอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับช่วงท้ายปลายยกครับแล้วก็มวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมครับดาวจิตเมืองนนท์ครับทางด้านของแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยครับรุ่งราวีจักขยี้กับสอนศึกแล้วก็ตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ใส่กับรักดินแดงครับเปิดหัวด้วยเอกบุรพาหรือว่าประทัดเล็กกับทางด้านของอภิสิทธิ์นะครับจบแล้วนะครับเกมจบทุกอย่างจบครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านคู่นี้ก็มีดำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีวราแล้วก็พงศักดิ์แป้นลำม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของสีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับไอ้หนูดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตดีอนาคตดังอนาคตไกลครับในสังกัดของมวยดีวิถีไทยครับกลับมาแล้วครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด